สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ i0 Channel โอ้โหแม้ว่าแมนยูไนเต็ดจะตัดสินใจให้โอกาสโอเลกุนนาโซชาออกไปอีก3เกมนะครับแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีโอกาสสูงมากนะครับที่แมนยูไนเต็ดจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซือเกิดขึ้นนะครับซึ่งคนที่เป็นเต็งหนึ่งในการที่จะเข้ามารับตำแหน่งแทนที่โอเลกุนนาโซชานั่นก็คืออันโตนิโอคอนเต้นั่นเองนะครับซึ่งสิ่งนี้ทำให้แฟนๆแมนยูไนเต็ดยังกังวลอยู่เกี่ยวกับตัวคอนเต้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของฝีมือของเขาแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องนิสัยยอมหักไม่ยอมงอของตัวคอนเต้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาไปย้อนอดีตสาเหตุที่คอนเต้แยกทางกับทีมที่เขาเคยคุมมาในอดีตนะครับว่าเกิดจากสาเหตุใดบ้างแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง i0 ด้วยนะครับอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาเป็นผู้กอบกู้ยูเวนตุสในฤดูกาล2011-2012นะครับหลังจากที่ยูเว่ได้อันดับ7 2ปีซ้อนครับจากฝีมือการคุมทีมของลุยจิเดลเนรี่และชิโร่เฟลลาร่านะครับโดยเพียงแค่ฤดูกาลแรกที่คอนเต้เข้ามาเขาก็สามารถพาทีมปลดล็อกคว้าแชมป์กาโชซีเรียได้ในทันทีนะครับแถมยังเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายโดยเป็นการคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกเลยนะครับนับตั้งแต่ที่ยูเวนตุสโดนปรับตกชั้นไปก่อนที่เขาจะสามารถพายูเวนตุสคว้าแชมป์กาโช่ต่อเนื่องอีก2สมัยนะครับเบ็ดเสร็จรวมเป็น3สมัยซ้อนติดต่อกันนะครับก่อนที่หลังจากนั้นนะครับอันโตนิโอคอนเต้จะมีปัญหากับบอร์ดบริหารของยูเวนตุสนะครับโดยคอนเต้นั้นให้เหตุผลว่าทีมยูเวนตุสชุดนี้นะครับไม่มีทางไปได้ไกลในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับโดยผลงานที่ดีที่สุดของคอนเต้กับยูเวนตุสในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคือการพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับและเมื่อความเห็นไม่ตรงกันนะครับแนวทางไม่ตรงกันอันโตนิโอคอนเต้จึงทำการแยกทางกับทีมยูเวนตุสในที่สุดนะครับเพื่อไปคุมทีมชาติอิตาลีนะครับก่อนที่ยูเวนตุสในฤดูกาลต่อมานะครับจะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับด้วยทีมชุดที่อันโตนิโอคอนเต้บอกว่าไม่สามารถไปได้ไกลในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับอันโตนิโอคอนเต้เข้ามาคุมทีมชาติอิตาลีในปี2014และทำผลงานพาทีมชาติอิตาลีลุยศึกยูโร2016รอบสุดท้ายได้สำเร็จนะครับและยังพาทีมชาติอิตาลีไปได้ไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรนะครับก่อนที่จะเสมอกับทีมชาติเยอรมันและแพ้ไปในการดวลจุดโทษนะครับซึ่งหลังจากจบทัวร์นาเมนต์อันโตนิโอคอนเต้ก็ประกาศอำลาทีมชาติอิตาลีนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าต้องการกลับไปหาความท้าทายโดยการคุมทีมระดับสโมสรอีกครั้งนะครับหลังจากแยกทางกับทีมชาติอิตาลีนะครับอันโตนิโอคอนเต้กลับมารับงานคุมทีมระดับสโมสรอีกครั้งนะครับโดยเป็นการเข้ามารับงานในต่างแดนเป็นครั้งแรกนะครับโดยเป็นที่อังกฤษนะครับเป็นการคุมทีมสิงโตน้ำเงินคามเชลซีซึ่งฤดูกาลก่อนหน้านั้นเองนะครับโจเซ่มูรินโญ่ทำได้แค่อันดับที่10เท่านั้นและเพียงแค่เป็นการคุมทีมในต่างแดนครั้งแรกในชีวิตของอันโตนิโอคอนเต้นะครับเขาก็สามารถพาเชลซีจากอันดับ10ฤดูกาลก่อนก้าวขึ้นมาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในทันทีนะพร้อมด้วยตำแหน่งรองแชมป์ FA ครับอีกด้วยครับก่อนที่ฤดูกาลต่อมาจะพาทีมคว้าแชมป์ FA ครับนะครับแต่ว่าในลีกนั้นจบเพียงแค่อันดับ5นะครับพลาดตั๋วไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลต่อมาซึ่งอันโตนิโอคอนเต้ก็มีปัญหากับดิเอโก้คอสตานะครับโดยก่อนเปิดฤดูกาลนั้นนะครับคอนเต้ได้ส่งข้อความไปบอกกับดิเอโก้คอสตาว่านายไม่อยู่ในแผนการทำทีมก่อนที่จะมีปัญหาบานปลายกับดาวิดลุยและวิลเลียนนะครับโดยพวกเขาเป็นแก๊งบราซิเลียนด้วยกันจนถึงขั้นที่วิลเลียนโพสต์รูปฉลองแชมป์ FA ครับนะครับหลังจบฤดูกาลลง IG Story แล้วเขาเอาอีโมจิรูปถ้วยแชมป์นะครับปิดหน้าอันโตนิโอคอนเต้ไว้นะครับแถมยังมีปัญหากับบอร์ดบริหารในเคสเรื่องของการซื้อขายอีกด้วยนะครับซึ่งคอนเต้อยากได้อเล็กซานโดนะครับมาเป็นแบ็คซ้ายแต่ว่าบอร์ดบริหารเชลซีนะครับมองว่าแพงเกินไปจึงไปคว้าเอเมอร์สันปาเมียรี่มาให้นะครับและสุดท้ายนะครับด้วยรอยร้าวดังกล่าวทำให้ผลงานของทีมเชลซีตกลงไปนะครับและอันโตนิโอคอนเต้จึงต้องแยกทางกับเชลซีในที่สุดอันโตนิโอคอนเต้นะครับกลับมารับงานในอิตาลีอีกครั้งนะครับกับสโมสรอินเตอร์มิลานครับคู่ปักคู่รักคู่แค้นของยูเวนตุสทีมเก่าของเขานะครับโดยมาถึงอันโตนิโอคอนเต้ก็รีเควสต์โรเมลูลูกากูนะครับมาเสริมทัพทันทีซึ่งเป็นนักเตะที่คอนเต้บอกว่าจำเป็นต้องมีนะครับต้องเอามาให้ได้ในโปรเจกต์ของเขาครับก่อนที่บอร์ดบริหารอินเตอร์ก็จัดการมาให้นะครับทั้งที่สภาวะการเงินของอินเตอร์ณเวลานั้นนะครับ
ไม่สามารถจับจ่ายได้คล่องแคล่วนะครับแต่ว่าอินเตอร์ก็ยอมนะครับที่จะทุ่มเงินก้อนตัวคว้าลูกากูมาให้คอนเต้โดยผลงานฤดูกาลแรกของคอนเต้กับอินเตอร์นั้นเขาสามารถพาทีมจบรองแชมป์เกาโชและยังพ่วงด้วยตำแหน่งรองแชมป์ยูโรปาลีกนะครับก่อนที่จะมีปัญหากับบอร์ดบริหารอินเตอร์นะครับโดยคอนเต้กล่าวว่าสโมสรอินเตอร์มิลานไม่ซัพพอร์ตเขามากพอเท่าที่ควรนะครับโดยณตอนนั้นนะคอนเต้อยากได้ตัวเอดินเชโก้นะครับเข้ามาเป็นแบ็กอัพให้กับโรเมลูลูกากูนะครับแต่ว่าอินเตอร์ไม่สามารถดึงมาได้แต่เหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็จบลงด้วยการประนีประนอมไก่เกี่ยกันนะครับก่อนฤดูกาลต่อมาอันโตนิโอคอนเต้จะสามารถพาอินเตอร์คว้าแชมป์เกาโชซีเรียได้สำเร็จนะครับหยุดสถิติคว้าแชมป์9สมัยซ้อนของยูเวนตุสนะครับที่เขาเป็นคนเปิดสักการะขึ้นมาเองแต่จากวิกฤตโควิดนะครับทำให้สโมสรอินเตอร์มิลานมีปัญหาในเรื่องการเงินอย่างหนักนะครับจำเป็นต้องขายสตาร์บางส่วนออกไปนะเพื่อที่จะให้ทีมเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งก็ทำให้อันโตนิโอคอนเต้ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับทำให้เขาประกาศแยกทางกับสโมสรอินเตอร์มิลานในที่สุดซึ่งหลังจากที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับสรุปได้ข้อหนึ่งครับอันโตนิโอคอนเต้เป็นโค้ชที่มีฝีมือมากนะครับไปที่ไหนก็สามารถคว้าแชมป์ลีกได้นะครับในการคุมทีมระดับสโมสรมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ว่าปัญหาคือนิสัยยอมหักไม่ยอมงอของเขานั่นเองนะครับจะมีปัญหากับบอร์ดบริหารแมนยูหรือไม่นะครับซึ่งในส่วนตัวผมก็คิดว่ามันน่าลองนะครับเพราะว่าต่อให้ท้ายที่สุดแล้วนะครับอันโตนิโอคอนเต้จะมีปัญหากับบอร์ดบริหารแมนยูในปีที่2ปีที่3ปีที่4ก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าหากเขาสามารถพาทีมปลดล็อกคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับก็ผมว่าคุ้มค่าแล้วนะครับไม่แน่นะครับบางทีอันโตนิโอคอนเต้อาจจะเป็นคนที่พาแมนยูปลดล็อกเปิดสักการะคว้าแชมป์ได้แล้วคนอื่นมาต่อยอดยาวๆเหมือนที่เขาทำกับยูเวนตุสนะครับและท้ายที่สุดแม้เขาจะจากไปแต่ยูเวนตุสก็สามารถคว้าแชมป์ติดต่อกันได้9สมัยพร้อมทั้งเข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ถึง2ครั้งด้วยนะครับที่สำคัญนะครับจุดอ่อนอีกอย่างคือคอนเต้มักจะมีผลงานที่ไม่ดีในบอลยุโรปนะครับโดยผลงานที่ดีที่สุดคือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับกับยูเวนตุสนะครับก็ต้องมาลองดูนะครับว่าเขาจะสามารถปลดล็อกตรงนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งคนเรามันพัฒนากันได้นะครับตกรอบไม่จำเป็นต้องตกรอบเสมอไปนะครับก็หวังว่าแฟนๆแมนยูก็คงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับและคิดเห็นยังไงนะครับกับอันโตนิโอคอนเต้อยากได้ไหมเหมาะสมในการคุมแมนยูไหมคุ้มหรือไม่นะครับผลงานการันตีแชมป์แต่อาจจะไม่ได้อยู่ยาวก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ